ขายตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกกันกะหรี่จนพวกหนูมาเรียกเป็นชื่อเล่นกันมาเรียกกันไอ้กะหรี่มึงมาทำงานยังมายังอะไรอย่างเงี้ยI am best. I am a go-go dancer at platform. ถ้าอาโกโก้สมัยเนี้ยจะไม่มีแล้วเราต้องย้อนกลับไปประมาณ10ปีได้เลยค่ะประมาณ10กว่าปีได้คนที่แบบถอดเสื้อผ้าเปลือยกายเต้นตามเสาอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คือจุดเด่นของเขาก็คือถอดหมดทุกอย่างแต่ถ้าตอนเนี้ยมันเหมือนกับว่าเป็นยุคใหม่สมัยใหม่คนสมัยที่ทำช่องเป็นเปิดอาโกโก้ค่ะเขาก็คือเริ่มมีอายุแล้วก็จะไม่ทำตรงนี้แล้วก็จะได้แบบหาพวกโคโยตี้มาทำแทนเป็นบาโกโก้มันก็เลยจะแตกต่างกันตรงที่ว่าสมัยเนี้ยจะเป็นโคโยตี้ปกติแต่ทำอยู่ในบาอาโกโก้ที่เขายังเรียกอาโกโก้บาทุกวันเนี้ยเพราะฝรั่งคุยกับเขาได้ไหมคะอาโกโก้บาร์อาโกโก้บาร์เขาก็ยังเรียกติดปากมันตั้งแต่ตอนนั้นจนทุกวันนี้โคโยตี้ก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นทั่วไปตามงานมอเตอร์โชว์นะคะพี่ก็จะเป็นกางเกงขาสั้นกออกบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เขาแต่งอันนั้นก็คือจะเต้นอย่างเดียวส่วนอาโกโก้ก็จะเป็นถอดหมดเลยอย่างแรกเลยคือใจเราอะรักการเต้นเราชอบเต้นมาตั้งแต่เด็กแล้วคือมีน้องคนนึงเราเห็นว่าน้องเขาอะทำงานโคโยตี้นะในความที่เราชอบเต้นอะเราชอบตรงนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะเราก็ทักไปหาเขาอารมณ์ว่ามีรับสมัครพนักงานไหมมีคนเยอะหรือยังเขาบอกรับพี่เราก็ลองไปดูทีนี้พอมันไปอะพี่มันได้เงินเยอะจากเด็กคนหนึ่งที่อายุประมาณ15อย่างเงี้ย15 16อ่ะวันละ500วันละ 1,000 คือเยอะแล้วนะเยอะมากก็เลยเริ่มทำตั้งแต่ตรงนั้นมาครั้งแรกพูดอังกฤษไม่เป็นภาษาใบ้อย่างเดียวยังแบบว่าไม่รู้เลยว่า how are you แปลว่าอะไรรู้แค่ว่า what's your name อะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้คนรอบข้างช่วยพี่จริงๆมีหน้าที่คือตอนนั้นก็คือมีหน้าที่กินอย่างเดียวแล้วก็ให้มาม่าสั่งแบบว่าขอให้หน่อยมาม่าสั่งเขาก็จะคอยขอให้ทีนี้ก็เริ่มพอทำไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบว่าเราอยู่กับตรงนั้นทุกวันมันก็เริ่มซึมซับเริ่มไปเป็นไปเองอะพี่ทุกวันเนี้ยถ้าลูกค้าที่มาบาร์ส่วนมากฝรั่งค่ะแล้วก็ญี่ปุ่นประมาณ 20% ได้แต่ลูกค้าหนูส่วนมากหนูจะได้นั่งฝรั่งอยู่ที่สีผมด้วยหนูอะถ้าบางทีแบบหนูสังเกตแบบว่าถ้าหนูผมบอลหรือผมออกทองที่เวลาเข้าไฟแล้วสะท้อนออกสีของเขาหน่อยส่วนมากนะหนูจะได้ลูกค้าญี่ปุ่นนั่งเรียกนั่งแต่ถ้าผมเริ่มดำแล้วหรือผมแดงหรือผมอะไรจะไม่ได้ญี่ปุ่นนั่งเลยไม่รู้ทำไมเหมือนกันถ้าญี่ปุ่นนะที่หนูสังเกตเขาจะชอบเด็กแบบว่าน่ารักชอบแบบเด็กตัวเล็กๆขาวๆหน้าแบบหน้าจิ้มจิ้มเด็กๆอะพี่แต่ฝรั่งเขาจะชอบคนที่อะผิวนะหนึ่งชอบคนยิ้มสวยฝรั่งส่วนมากชอบยิ้มสวยชอบหน้าคมคมคนไทยแหละพี่ต้องเลือกแบบเหมือนที่ญี่ปุ่นเลือกแหละน่ารักตัวเล็กขาวๆใช่หนูไม่เคยแนะนำคนไทยอย่างหนูว่าแก้วแรกอะหนูจะขอกินตากิล่าก่อนพอตากิล่ามันกินเร็วใช่ไหมพี่เพราะมันต้องกระดกหมดเลยแล้วการที่เราจะขอดื่มรอบที่สองเนี่ยในระยะเวลาที่มันสั้นอะแต่ถ้าเขาให้อย่างเงี้ยคือแบบเขาให้ง่ายมากแสดงว่าโอ้เปย์อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าการที่แบบพอขอดื่มปุ๊บดื่มที่สองช้าๆใจเย็นๆโอเคจะนั่งไปกี่นาทีเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเสียเวลาพี่จะเป็นราคาเดียวเลยพี่แต่ไม่รู้ว่าบางร้านอ่ะจะไม่เท่ากันอย่างร้านหนูอ่ะของผู้หญิงอ่ะ200บาทคือจะกินได้แค่วอดก้าวอดก้าคือมิกาอะไรก็ได้หรือเป็นช็อตก็ได้แสงโสมแล้วก็ตะกีลา
แล้วก็พวกซอฟต์ดริงค์น้ำน้ำส้มโค้กอะไรประมาณนี้หรือว่าเคยได้เยอะสุด35ริมใช่ต่อคืนอย่างงี้อย่างเราอย่างหนูจะไม่เหมือนเราอย่างเราที่คือที่เขาได้กันประมาณ50ริม100ริมคืออันนั้นคือเขาไม่ต้องกินหมดก็ได้100แก้วแต่ของงานของหนูว่าคือ35แก้วก็คือ35แก้วจริงๆก็จะมีทริคหลักๆเลยของที่ใช้กันทั่วไปก็คือไปอ้วกแล้วกลับมากินใหม่ทุกครั้งที่ไปทำงานก็ประมาณ1,000-1,200เจอลูกค้าใจดีอย่างเงี้ยมันยากมากเคยเจอแบบว่านั่งปุ๊บเอาเงินยัดให้อย่างเงี้ยยัดให้แล้วแบบแบงค์พันทีละพันอย่างเงี้ยพอนับดูเฮ้ยวันนั้นกลับบ้านไป 8,000-9,000 อย่างเงี้ยปกติจะเป็นถ้าเป็นหนูจะใส่จีสติงเลยตัวเดียวกับข้างบนก็อาจจะบางวันเกาะอกบ้างบางวันใส่เสื้อในแล้วก็เป็นแบบตะข่ายบ้างใช่รองเท้าส้นสูงประมาณกี่นิ้ว5-6นิ้วลูกค้าส่วนมากมาที่ร้านอ่ะเขาไม่รู้จักชื่อเด็กแล้วเขาแค่มองว่าอ๋อคนนี้สวยนะแต่เขาจะทำยังไงในเมื่อถ้าชี้ไปแล้วเขาอาจจะแบบว่าเป็นอีกคนนึงอ่ะไม่ใช่คนที่เขาจะเลือกก็คือให้ดูเป็นป้ายเลขเอาว่าแล้วก็บอกมาม่าซังหนูบอกใครอย่างเงี้ยว่าโอเคฉันจะเอาเบอร์นี้นะถ้าชอบที่สุดก็คือรู้สึกว่าเราการที่เรามาทำงานนะพี่มันเหมือนไม่ได้ทำงานมันเหมือนเรารีแลกตัวเองไปด้วยในตัวแล้วนี้ก็คือได้เจอเพื่อนด้วยกินดื่มด้วยกันด้วยเต้นเล่นทุกอย่างแล้วเจอกันทุกคืนมันก็กลายเป็นว่าเหมือนเราได้ปาร์ตี้ทุกคืนเราไม่ได้คิดว่าเรามาทำงานจะมีกฎของตัวเองคือไม่ออกลูกค้าไปเซ็กใช่จะอันนี้คือไปเซ็กแล้วก็กับลูกค้าที่จับลวนลามเนี้ยแล้วก็จะแบบว่าให้เขาพยายามให้เขาเลี้ยงดื่มเราเยอะก่อนสักประมาณ5ดื่มแล้วคุณอยากจับตรงนี้อ่ะคุณอยากจับตรงนี้นิดนมหน่อยอ่ะได้แค่เนินๆอ่ะได้อยากกอดอะไรเงี้ยอยากหอมแก้มอย่างเงี้ยก็ลองดูแล้วเราก็ต้องคือเขาอยากตรงเนี้ยแล้วเขาจะเอาอะไรมาแลกเรานะให้ก็อ่ะแลกหอมแก้มก็มีบ้างกอดอย่างเงี้ยให้ดื่มยังไม่ทันให้ดื่มยังไม่ทันถามชื่อเราเลยมานั่งตักฉันสิอะไรคือแบบคุณชื่อฉันคุณยังไม่ถามเลยอะไรประมาณนี้หนูก็จะไม่นั่งแบบนี้ถ้าจะเป็นห่วงที่สุดหรือแย่ที่สุดของมันน่าจะเป็นร่างกายเราเนี่ยแหละเพราะว่าการทำงานนี้มันต้องดื่มแล้วดื่มเยอะมากและการที่หนูดื่มมาทำงานตรงนี้มา 7-8 ปีก็คือเราต้องดื่มเยอะมาตลอดเราก็ไม่รู้แก่ตัวไปจะเป็นยังไงหนูจะพยายามแม่ครอบครัวรู้ลูกหนูยังไม่รู้เลยว่าหนูดื่มเราดื่มเบียร์ดูดบุหรี่ไม่รู้เลยไม่มีใครรู้พ่อหนูรู้แค่ว่ากินเบียร์แต่ไม่รู้ว่ากินหนักท้องมีลูกค่ะเอาพอออกมาอย่างเงี้ยเราก็คืออ่ะเราก็คิดเราจะไม่กลับมาแล้วเรามีครอบครัวแล้วก็ไปทำหลายอย่างว่าพี่ทำบริษัทก็มีทำงานห้างพวกแบบบริการก็มีจริงเราไม่มีเงินเก็บเลยแล้วต้องแบบใช้จ่ายหมดจ่ายลูกนมห้องนู่นนี่นู่นนั่นก็คือหมดแล้วไหนจะกินรายวันอีกก็เลยต้องกลับมาเป็นในวงการนี้เลี้ยงครอบครัวได้ใช้จ่ายพอดีแถมมีเก็บก็เลยอยู่กับวงการนี้มาได้เรื่อยๆแฟนหนูเขาก่อนอื่นเลยเราทำอาชีพนี้มาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีแฟนคนนี้เพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาเป็นแฟนเราเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทำยังไงแต่เรื่องอธิบายไหมไม่อธิบายแต่ตอนแรกอาจจะมีทะเลาะกันบ้างเรื่องเวลาบางทีเราบอกให้เขามารับแต่คือมารับแล้วคือลูกค้าก็ยังไม่กลับอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องรอเรื่องอะไรจะมีทะเลาะกันฟังเรื่องแบบนี้มากกว่าอันนี้เขาก่อนที่จะเขาจะมาคบเราอ่ะเขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเราทำอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะเขาก็จะไม่ถามอะไรเลยทุกวันนี้เขาถึงพูดว่าสีลมเป็นพี่ขายหีบ้างเป็นกะหรี่แบบใครทำงานสีลมต้องเป็นกะหรี่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพี่คือเมื่อก่อนนะมันแรงจนที่ว่าทุกบาร์เขาถอดเสื้อผ้าถอดคือถอดหมดเลยอ่ะก็ยืนเต้นอย่างนั้นนะพี่กับทุกบาร์เขาเคยคิดว่าตรงเนี้ยทำงานตรงเนี้ยต้องเป็นขายตัวแน่เลย
ขายตัวให้ฝรั่งแน่เลยหลายๆอย่างอย่างที่เขาเคยเรียกว่าเป็นซ่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะพี่ก็คือมันเป็นคําพูดมาจากปากจากคนสมัยก่อนคนที่แบบโบราณแต่ตอนนี้หนูไม่ค่อยได้ยินแล้วค่ะเพราะว่าแบบมันเปิดใจทุกอย่างมันแบบโลกมันเปิดกว้างขึ้นเยอะแล้วหรือว่าเป็นเพราะเราไม่มีเพื่อนนอกวงการเลยหรือเปล่าเรามีแต่พวกเดียวกันอะไรอย่างนี้หรือว่าเราเลยไม่ค่อยได้ยินแบบว่าใครมาดูถูกอาชีพเราไม่ได้รู้สึกน่าอายนะพี่เพราะว่ามันไม่ใช่แต่ก่อนแล้วเราไม่ได้ขายหยีจริงใช่มันมีปะปนกันไปอ่ะพี่ขายตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยเรียกกันกะหรี่จนพวกหนูมันเรียกเป็นชื่อเล่นกันมันเรียกกันไอ้กะหรี่มาทำงานยังมาอย่างอะไรอย่างเงี้ย Coconuts TV